หากคุณเป็นขาประจำของช่องชีวิตสดใสคุณอาจสังเกตเห็นได้ว่าผมรักเครื่องบินแค่ไหนผมเคยชอบที่จะกระโดดออกจากพวกมันตลอดเวลาแต่มันยังมีอีกเรื่องนึงที่มีบางสิ่งเกี่ยวกับเครื่องบินที่ยังทำให้ผมนั้นสับสนว่าทำไมพวกมันถึงมีหน้าต่างเป็นทรงกลมแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนหน้าต่างที่บ้านของคุณและทำไมถึงต้องมีการปรับม่านบังแสงเมื่อเครื่องบินขึ้นและลงจอดเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาสำหรับคำตอบเหล่านั้นแล้วเกี่ยวกับหน้าต่างที่ทรงกลมนั้นแม้ว่าการเดินทางทางอากาศจะมีมาตั้งแต่ประมาณปี1920แล้วแต่การเดินทางทางอากาศเชิงพาณิชย์ยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงยุค50เมื่อเครื่องบินเริ่มบินในระดับความสูงที่สูงขึ้นมันช่วยประหยัดเงินของสายการบินได้มากเพราะบนนั้นอากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าจึงทำให้เครื่องบินใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและอะไรคืออุปสรรคเพียงอย่างเดียวของการพัฒนาใหม่นี้นั่นคือห้องโดยสารของเครื่องบินจะต้องได้รับการปรับแรงดันมิฉะนั้นผู้โดยสารจะไม่สามารถหายใจได้ที่ความสูง 30,000 ฟุตและพวกเขาทั้งหมดจะสลบและพลาดความบันเทิงของสายการบินไปซึ่งตอนนั้นอาจเป็นนักเล่นกล2คนและนักแสดงตลกก็ได้และนั่นอาจยังไม่ใช่ตอนจบในตอนต้นเครื่องบินทรงกล่องไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันดังกล่าวได้ดังนั้นวิศวกรจึงนำเสนอห้องโดยสารรูปทรงกระบอกแบบใหม่ซึ่งแม้ว่าเครื่องบินจะได้รับการอัปเกรดแล้วแต่มันยังคงมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่และนั่นกลายเป็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงเครื่องบินหลายลำระเบิดออกเป็นชิ้นๆในอากาศเพราะสาเหตุนี้คุณเห็นไหมว่าแรงดันนั้นเกิดขึ้นโดยตรงจุดที่เป็นมุมนั่นทำให้มันกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดและถ้าหากหน้าต่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละบานมีจุดอ่อนทั้งหมด4จุดมันจึงมีแนวโน้มที่จะแตกสลายภายใต้แรงดันมหาศาลที่มาจากการป้องกันห้องผู้โดยสารในระดับการบินที่สูงขนาดนั้นโชคดีที่การทำให้หน้าต่างเครื่องบินเป็นรูปโค้งมนช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในทันทีรูปร่างดังกล่าวช่วยกระจายแรงดันและลดโอกาสของการแตกหรือความเสียหายอื่นๆดังนั้นคุณจะหายใจได้ง่ายขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกกดดันโอเคมันฟังดูดีนะแต่เรื่องของม่านบังแสงล่ะเหตุใดผมจึงถูกบอกให้เปิดม่านบังแดดของผมเสมอเมื่อเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงจอดแสงอาทิตย์มันแยงตาผมก็แค่อยากจะนอนเท่านั้นเองปรากฏว่ามันมีเหตุผลที่จริงจังด้านความปลอดภัยบางประการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เมื่อม่านบังแสงถูกปิดอยู่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกและเนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องกำลังขึ้นและลงจอดมันจึงสำคัญมากที่ลูกเรือในห้องโดยสารจะต้องมีการมองเห็นที่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกเครื่องบินจากนั้นหากในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นพวกเขาจะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและอพยพผู้โดยสารได้ทันทีนอกจากนี้การเปิดม่านบังแสงยังช่วยให้สายตาของผู้โดยสารได้ปรับสภาพเพราะพวกเขามักจะรีบออกจากเครื่องบินอย่างเร่งรีบโดยอาจไม่ได้คำนึงถึงเรื่องตาพร่าแสงเร่งฝีเท้าขึ้นเช่นปีศาจนักวิ่งคนอื่นในตอนกลางคืนอย่าลืมเตือนให้ผมอธิบายเนื้อเพลงนี้ทีหลังด้วยนะโอเคเอาล่ะผมยอมรับความจริงที่ว่าต้องมีการเปิดม่านบังแสงในบางช่วงระหว่างเที่ยวบินแล้วแม้ว่าผมจะไม่ค่อยพอใจและพยายามที่จะต้องปิดตาก็ตามแต่ว่าหน้าต่างเหล่านี้มันต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำขนาดนี้เลยเหรอทำไมต้องทำให้ผมต้องงอตัวเมื่อต้องการชื่นชมทิวทัศน์ด้านนอกด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นั่นเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยนั่นเองด้วยการวางหน้าต่างในตำแหน่งที่ต่ำผู้ผลิตเครื่องบินจะสามารถกระจายแรงกดรอบตัวภายในเครื่องได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นลองคิดดูว่าพื้นห้องโดยสารนั้นไม่ได้อยู่ด้านล่างสุดของเครื่องบินหากหน้าต่างอยู่ในตำแหน่งสูงขึ้นพวกมันก็จะอยู่ใกล้กับส่วนบนสุดของตัวเครื่องมากไปและนั่นมันจะไปรบกวนเรื่องการกระจายแรงดันที่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างที่คุณเพิ่งเรียนรู้ไปดังนั้นหน้าต่างของเครื่องบินจึงควรจะอยู่ใกล้กับกึ่งกลางของลำตัวมากที่สุดแม้ว่าจะดูค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับความสูงของห้องโดยสารโดยรวมก็ตามเอาล่ะเข้าใจแล้วแต่ทีนี้มาถึงเรื่องขนาดของหน้าต่างล่ะมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นยักษ์เลยใช่ไหมทำไมพวกมันถึงเล็กจังคุณเดาได้ไหมว่าเพราะอะไรใช่มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอีกนั่นแหละนั่นคือหน้าต่างบานใหญ่อาจทำให้ตัวถังเครื่องบินมีความแข็งแกร่งลดลงถ้ามันไม่แข็งแรงพอเพื่อรองรับแรงกดดันได้เครื่องบินก็จะแตกออกเป็นชิ้นๆนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีหน้าต่างบานเล็กช่วยป้องกันโครงสร้างเครื่องบินให้คงสภาพความแข็งแรงอย่างไรก็ตามยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หน้าต่างของเครื่องบินมีขนาดพอดีคำแบบนั้นเว้นแต่คุณจะมีขากรรไกรที่ใหญ่พอสมควรเอาล่ะลองสมมุติว่าเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงขึ้นและมีหน้าต่างบานหนึ่งแตกออกที่ระดับความสูง 35,000 ฟุตผู้ที่นั่งถัดจากหน้าต่างนี้จะถูกดูดออกจากเครื่องบินและเสียชีวิตในทันทีและผู้โดยสารคนอื่นๆก็จะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงด้วยช่องที่ถูกเปิดออกนี้อากาศที่ใช้หายใจได้จะลดลง
และภาวะความกดอากาศต่ำในห้องโดยสารจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้จะมีหน้ากากออกซิเจนแต่ผู้โดยสารก็จะคงอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ไม่นานนักและนั่นเป็นสาเหตุที่นักบินต้องรีบลดระดับการบินลงอย่างน้อย 10,000 ฟุตซึ่งเพียงพอสำหรับทุกคนที่จะหายใจได้เป็นปกติเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับหน้าต่างที่สวยงามยิ่งพวกมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่แรงดันในห้องโดยสารก็จะยิ่งหมดเร็วขึ้นเท่านั้นเป็นผลให้อากาศที่จะหายใจได้นั้นหมดลงไปก่อนที่เครื่องบินจะสามารถเข้าถึงระดับความสูงที่ปลอดภัยนั่นเองถ้าอย่างนั้นทำไมหน้าต่างในห้องนักบินถึงใหญ่นักล่ะในกรณีนี้เราต้องมาตกลงกันในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญก่อนเนื่องจากนักบินจะต้องสามารถเห็นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวของพวกเขาและพวกเขากำลังไปที่ไหนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ผลิตเครื่องบินจำเป็นที่ต้องใช้หน้าต่างบานที่ใหญ่มากที่ออกแบบมาให้เหมาะกับรูปร่างวัสดุและความหนาที่สมบูรณ์แบบดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูปแบบพาโนรามาก็ตามแต่กระจกหน้าห้องนักบินนั้นก็สามารถทนต่อแรงกดที่แตกต่างได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นอุบัติเหตุจากนกที่โชคร้ายบางตัวและด้านการบินอื่นๆกระทั่งล่าสุดนี้ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสายการบินพาณิชย์ทุกแห่งมีประตูอยู่ทางด้านซ้ายมันมีเหตุผลหลายประการก่อนอื่นกัปตันมักจะนั่งทางด้านซ้ายซึ่งหากประตูอยู่ข้างเขามันจึงง่ายกว่าที่เขาจะจัดแนวระนาบให้พอดีกับสะพานเชื่อมอาคารผู้โดยสารนอกจากนี้นักบินจะต้องสามารถกะระยะห่างระหว่างปีกและอาคารผู้โดยสารเพื่อที่พวกเขาจะได้จอดหน้าประตูอาคารผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องและสุดท้ายลูกเรือภาคพื้นดินก็จะสามารถเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินได้ทางด้านขวาในขณะที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องทางซ้ายโดยไม่ไปขัดขวางการทำงานของพวกเขาซึ่งรวมถึงการโหลดและขนถ่ายสัมภาระด้วยคำถามอีกข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประตูของเครื่องบินคือทำไมพวกมันถึงเปิดเข้าด้านในเสมอนี่คือคำใบ้มันมีชื่อว่าประตูปลั๊กนั่นหมายความว่าประตูนั้นสามารถปิดผนึกตัวเองได้ซึ่งต้องขอบคุณความแตกต่างของแรงดันอากาศทั้งสองด้านอย่างที่คุณทราบแล้วตอนนี้ว่าความดันภายในเครื่องบินสูงกว่าด้านนอกมากความดันนี้จะบังคับให้ประตูเข้าสู่ระบบล็อกอย่างแท้จริงและป้องกันไม่ให้มันเปิดจนกว่าจะมีความดันเท่ากันกล่าวอีกในหนึ่งคือแทนที่จะอาศัยตัวล็อกประตูเพียงอย่างเดียวซึ่งสามารถทำให้คุณผิดหวังได้ด้วยประตูปลั๊กนี้คุณได้รับประโยชน์จากกฎของบอยซึ่งอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและก๊าซมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและนั่นเป็นเหตุผลว่ามันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครสามารถเปิดประตูที่มีแรงดันสูงนี้ระหว่างที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เพราะแต่ละตารางนิ้วของประตูนี้มีแรงกดที่มีน้ำหนัก6ปอนด์เพื่อเปิดมันคุณต้องดึงด้วยแรงถึง 1,000 ปอนด์ซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีพลังพอขนาดนั้นอาจเป็นไปได้ถ้าเป็นเดอะฮักวิธีเดียวที่จะทำคือขอให้นักบินลดระดับการบินลงแต่ทำไมคุณถึงอยากจะทำอะไรแบบนั้นล่ะเมื่อเร็วๆนี้ผมยังพบว่าที่นั่งที่หันหน้าย้อนศรกับทิศทางการบินนั้นปลอดภัยกว่าที่นั่งแบบปกติเป็นเพราะที่นั่งย้อนศรนี้ให้การรองรับที่คอศีรษะและหลังได้มากขึ้นแต่ทำไมสายการบินถึงไม่แทนที่ที่นั่งที่มีอยู่เดิมด้วยทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าล่ะก่อนอื่นมันเกี่ยวข้องกับเหตุผลทางจิตวิทยาและประเพณีนิยมคุณอาจจะรู้สึกสับสนไม่น้อยถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องโดยสารและเห็นที่นั่งทั้งหมดหันไปในทางที่ผิดใช่ไหมล่ะแต่เหตุผลหลักสำหรับการปล่อยให้มันไปตามที่เป็นอยู่แบบเดิมอย่างนั้นคือค่าใช้จ่ายมหาศาลที่จะต้องนำมาใช้ในการปรับปรุงนี้เมื่อวางเบาะแบบย้อนศรมันจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของผู้โดยสารสูงขึ้นส่งผลทำให้ที่นั่งโยกคลอนและเพื่อความมั่นคงของเบาะพวกมันจะต้องถูกทำให้แน่นหนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นห้องโดยสารและในที่สุดน้ำหนักของเครื่องบินก็จะเพิ่มขึ้นและผลให้มันกินน้ำมันมากขึ้นและสายการบินก็จะต้องใช้เงินสูงขึ้นและพวกเขาอาจต้องเลื่อนมือเข้าไปในกระเป๋าเงินของคุณให้ลึกขึ้นด้วยนั่นเองบางสายการบินมีการให้บริการที่นั่งแบบย้อนศรนี้แต่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับการจองตัวอย่างเช่นห้องโดยสารระดับพรีเมียมใน British Airways Etihad หรือ American Airlines บางคนเลือกที่นั่งดังกล่าวเพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นตามที่พวกเขาต้องการและหากคุณกังวลว่าจะเกิดอาการเมาเครื่องจากการนั่งเบาะย้อนศรในระหว่างการเดินทางไม่ต้องกังวลคุณแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเพราะไม่มีอะไรเหมือนกับการเดินทางด้วยเบาะย้อนศรบนรถบัสหรือรถไฟอีกแล้วแล้วคุณล่ะมีคำถามอื่นเกี่ยวกับเครื่องบินที่คุณยังต้องการคำตอบอีกหรือไม่ถามมาเลยในช่องความคิดเห็นด้านล่างและผมจะรวบรวมไว้ในวิดีโอถัดไปหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้ช่วยกดไลค์วิดีโอนี้และแบ่งปันกับเพื่อนๆของคุณแต่เฮ้ อย่าเพิ่งหนีไปจากการพูดคุยเรื่องเครื่องบินนี้สิเรายังมีวิดีโอดีๆมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ติดตามสิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วคลิกดูให้สนุกอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส